มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินของหวานหวานเจี๊ยบทุเราแล้วครับผมเด็กน้อยก็มาแล้วครับเด็กน้อยก็มาแล้วเยอะจะเข้ามาลาแสดงเมื่อกี้ห้ามไว้ก่อนครับว่าอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาก็ละเดี๋ยวกูจะแช่นั่นเองเนาะเล่นนี่กันไปจ่อยเอ้ยอีกแกนไปจ่อยเอ้ยอีนิ่มไปจ่อยเหมือนมันว่ามันหายไปตั้งนานแล้วอายุได้แต่ยิ่งจวดได้ถ้าบอดได้อีเซนปุ๊บมาขึ้นแบงค์ครับเอ้ยงงเรียบไหมไอ้เดินขนาดเดินกันแน่มีพวกเราเนี่ยแน่เลยไอ้กะจีคุณหน่อยเลยไอ้กะจีข้างนี้น่าอวดยังไงเต้นไอ้ที่กำลังแม่ปีคุ้มทำอะไรของใครวันนั้นนะทำของดูเรื่องเตรียมเลยถ่ายกล้องไปเลยครับไปที่ไปกล้องไปกล้องมาแล้วไปหน่อยไปรู้ดูให้ดีนะเรื่องเป็นที่ต้องไปดูชิ้นนะต้องไปจับมันมีชิ้นที่ไม่รอดอากาศหรอกจับป่ะจับไปเลยต้องไปเลยต้องไปเลยตัวเลยก็ด้านหน้าต่อครับผมตัวนี้ก็เกือบเสร็จแล้วเด็กน้อยก็มาแล้วพูนมาหลายน้ำมูนี่น่าจะเป็น2รอบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยน่าจะเป็น2รอบอีกเดี๋ยวพาเข้ามาเด้อครูเด้อเห็นงานก่อนI'm
กินของหวานตอนเช้ากินของหวานตอนเช้านี่คือของหวานของพวกเราน้อยก็มากันเยอะแยะแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้การกวาดของเราให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตจุดที่เราทำความสะอาดแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขอทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับจ้าเล่นสนามเด็กเล่นก่อนนะจ้าโอ้มาแล้วครับเด็กน้อยจะมาจองที่นั่งไปก่อนเพราะวันนี้เยอะครับวันนี้เยอะวันนี้เยอะจริงๆครับผมมานั่งนะครับตอนนี้ก็ครูสามารถนะครับต้องพาลูกศิษย์ของท่านนะครับเดินชมเรียนประชาสัมพันธ์ทางถ่ายภาพนะครับเครื่องขยายเสียงนะครับโครงการนะครับก็ถ่ายกันได้แล้วครับบรรยากาศและน้องๆก็อยากจะมาจองที่นั่งก่อนนะครับแต่เรื่องของสภาพสนามยังไม่พร้อมนะครับผมต้นไม้ยังทำความสะอาดอยู่นะครับจะมีทัศน์โซนก็ยังเปียกยังแฉะนะครับนั่นถ่ายรูปก็ให้น้องๆไปเล่นที่เดินชมเดินเที่ยวกันก่อนนะครับเข้าไปชมที่ทางใต้สนามเด็กเล่นนะครับที่ทางใต้นะครับเดินชมมาแล้วทางมี4ห้องด้วยกันนะครับเดินชมได้มาแล้วครับผมจองที่นั่งไปก่อนแล้วเด้อคุณครูเอ้ยเดี๋ยวทางโน้นก็ความสะอาดมานั่งจองไว้แล้วครับเราก็ยังทำไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงทำก่อนแล้วก็ยังไม่เสร็จครับแต่ต้องจองที่นั่งไปก่อนไม่มาจองที่นั่งไปแล้วนะครับวันนี้รอบเช้าน่าจะ500แน่นอนครับรอบเช้าเนี่ยโอ้กวาดยังไม่เสร็จเลยครับกวาดยังไม่เสร็จมาจองไว้ก่อนแล้วครับถ้าไม่จองไม่ได้นะครับวันนี้ไม่จองไม่มีที่นั่งเลยนักเรียนที่มาหลังๆก็คงจะได้ดูรอบพิเศษนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะมีรอบพิเศษหรือเปล่านะครับต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับผมโอ้ไม่ทันเลยอ่ะเดี๋ยวนายไปเคลียร์พื้นที่อีกก่อนนะครับผมเคลียร์อีกนิดนึงครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe แล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องช้างนักแสดงของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม